สวัสดีครับครับขอชื่อนามสกุลหน่อยครับผมกฤษดากระแพงแก้วครับก็ชื่อเล่น336ชื่อเล่นชื่อแก้วชื่อเล่นก็แก้วครับจบสาขาอะไรครับผมพืชสวนเลยฮะพืชสวนก็เมเจอร์ก็พืชสวนนะรุ่น36นะรุ่น36อยู่หอไหนฮะก่อนอยู่หอไหนฮะหรือว่าตึกไหน12ตึก12อ๋อตึก12นะครับ12จบพี่เน่งอ่ะพี่เน่งนี่รุ่นพี่ผมครับจบมาแล้วเริ่มมาทำงานอะไรก่อนครับประวัตินิดนึงครับอ๋อผมได้ทุนไปฟิลิปปินส์ครับแล้วก็กลับมาก็ทำไชนีนะก็ทำเกษตรโครงการเกษตรในโรงเรียนครับแถวอีสานนะครับแล้วก็ทำอยู่แปซิฟิกซีดแปซิฟิกซีดนี่ก็รุ่นบุกเบิกก็ประมาณ6ปี7ปีแล้วเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรครับเมล็ดพันธุ์นะเป็นพืชไร่พืชสวนครับใช่ฮะเป็นข้าวโพดเป็นพืชบาทสระบุรีอ๋อสระบุรีตอนนี้อยู่ตรงข้าบาทตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็จับธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่ครับมาเจอพี่ประพันธ์ครับพี่ประพันธ์บุญเรืองประกอบรุ่นที่7นะฮะพี่ก็มาช่วยเยอะแนะนำนู่นแนะนำนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเจอพี่ฟอนชัยอยู่มอเชียงใหม่ครับเนี่ยมาเลยเชียงใหม่ซึ่งเกษตรศาสตร์ของเราก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าลูกหม้อนะครับที่กระจายความเขียวชอุ่มไปทั่วประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี้จริงๆแล้วภูมิประเทศเนี่ยในโลกนี้เนี่ยไม่เป็นรองใครนะครับเราดินดำน้ำชุ่มนะครับแต่เพียงแต่ว่าการจัดการดูแลแล้วก็ประชากรที่เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับประชากรของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าโตเร็วมากนะครับฉะนั้นเราจะต้องแบ่งทรัพยากรกันยังไงดูแลทรัพยากรยังไงนะครับก็ดีใจว่าพวกเราเขียวเกษตรก็มารวมกันอีกทีหนึ่งมาช่วยกันเพราะว่ารุ่นนี้มันแป๊บๆมันก็จะเป็นรุ่นหลานละไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานความประทับใจของพี่แก้วเนี่ยนะฮะในเรียนเกษตรนี่ประทับใจอะไรมากๆ1 2 3รู้สึกว่าสมัยเรียนนี่ก็มีวีรกรรมกันทุกคนนะฮะจริงๆแล้วผมอยากเรียนเกษตรตั้งแต่มัธยมอ่ะตั้งแต่ประถมนะมัธยมแล้วเพราะเวลาออกค่ายอะไรพวกนี้เราอยู่กับธรรมชาติเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวตนของเราเองแต่ถ้าเป็นเพียวทรายพวกคณะอื่นๆเนี่ยที่เรียนกันเข้มข้นนะฮะในสมัยผมนะฮะเรียนกันเข้มข้นอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะเนี่ยผมดูแล้วมันถ้าเครียดเกินไปผมไม่เอาผมชอบแบบรีแลกซ์สบายๆอันนี้คือคิดถูกหรือคิดผิดใช่ฮะคิดถูกนะใช่แล้วผมชอบปั่นจักรยานตอนปีหนึ่งนี่ผมเข้าไปเนี่ยผมเป็นเฟรชชี่ปุ๊บผมก็เข้าไปปั่นจักรยานแล้วอยู่ตึกอยู่หอนี่ก็ไม่กลับบ้านเลยท ีนี้ข้างในเกษตรสมัยก่อนก็คือมีเดินครบวงจรนะครับสามารถจะอยู่ได้โดยพึ่งพาอาศัยกันด้วยใช่ความรู้ที่มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราเดินทางได้ด้วยพลังงานกล้ามเนื้อของเราใช่เดินใช่วิ่งนะครับเราเนี่ยรถแท็กเตอร์เราก็ไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมเราใช้จอบใช้เสียบอันนี้คือความเป็นตัวตนของเราครับมนุษย์นะถ้ามนุษย์นี่ถ้าเราพัฒนาโดยใช้ร่างกายเราเป็นหลักก่อนนะแล้วก็เอาร่างกายเนี่ยไปบริหารความรู้ความสามารถหรือเนื้อหาวิชาการนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันพี่แก้วตอนนี้นี่ใช้ความรู้ด้านไหนฮะที่ไม่ที่ทำงานทุกวันนี่ครับงานหลังๆนี่ผมมาทำจอยกับต่างชาตินะฮะก็ทำเป็นลองสเตย์อย่างวิโวเบเน่กรุ๊ปเนี่ยก็คือพวกซีเนียร์พีเพิลอ่ะที่เขาเกษียณแล้วเนี่ยแล้วก็ในแฟมิลี่ของเขาเนี่ยถ้าเขาอยู่ในยุโรปนี่ขนาดนี้กันโอเวอร์วอร์มมิ่งนะฮะความหนาวนี่เขาก็หนาวจัดใช่ส่วนของเราเนี่ยเรามาที่ออพติมัมแล้วก็10กว่าปีที่แล้วนี่ต้องบอกว่าประมาณ10ถึง15ปีที่แล้วเนี่ยทางอาเซียนเนี่ยพวกเราเนื้อหอมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมาทำลองสเตย์มาอะไรเงี้ยเขามาอยู่ทีละกี่วันกี่เดือนครับลองสเตย์เราเนี่ยที่กุนแก้วอ๋อเขามาทีก็เป็นเดือนนะครับตอนนี้เราพยายามจะขอวีซ่าลองให้เกิน3เดือนไปคือถ้าเป็น3เดือน6เดือนไปแล้วเนี่ยโดยที่เขาต่อเนี่ยอย่างสบายนะเดี๋ยวต่ออย่างสะดวกง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับวีซ่าของกระทรวงการต่างประเทศที่เราจะเช็คกันยังไงอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเทคนิคที่ถ้าเราเปิดประเทศแล้วเรามีการดูแลประชากรเข้าออกนะฮะให้ความปลอดภัยเขานะครับเขาก็จะใช้เม็ดเงินแทนที่
เดือนหนึ่งแสนกว่าบาทใช้ในประเทศเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่เดือนหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นนี่เขาอยู่แบบสบายเลยเจ็ดแปดหมื่นนี่ถือว่าหรูแล้วประเทศไหนที่มาเยอะๆมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเยอรมันเยอรมันเยอะลูกค้าผมส่วนใหญ่จะเป็นสวิสเยอรมันแล้วก็อิตาลีก็เป็นคนที่มีอายุเกินเท่าไหร่ฮะของเขานี่หกสิบหรือหกสิบห้าประมาณหกสิบห้าหกสิบห้ามาอยู่แล้วก็มาอยู่สองคนป้ากับลุงอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราบริการยังไงครับเราจะมีเราจะมีที่พักเป็นวิลล่าแล้วก็จะมีเซอร์วิสของเนอร์สพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็แม่บ้านอะไรพวกนี้คือวัดความดันได้ทุกวันได้หมดนะมีพาเที่ยวไหมครับอ๋อมีฮะสำหรับพาเที่ยวกรุ๊ปที่เราพาเที่ยวเนี่ยเราตีไปกรุ๊ปหนึ่งก็คือพวกเป็นญาติของซีเนียร์พีเพิลเนี่ยอย่างสมมติว่าผู้สูงอายุเขา65 70ไปแล้วเนี่ยเขายังพอปั่นจักรยานได้เราก็จัดทริปสั้นๆแล้วเราก็คอยเทคแคร์ตอนนี้มีโว่เนี่ยอยู่ที่ไหนครับบ้านอ๋ออยู่ดอนสะเก็ดนะตรงมาเจอโควิด3ปี4ปีนี่ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ก็ตอนนี้ก็ไปรอดครับจะปีนึงนี่เรารับได้เยอะไหมครับผมมันมีอยู่80วิลล่าครับผมก็คือ80ห้องวิลล่าห้องพักนะแล้วก็เราชาร์จยังไงครับเราชาร์จเขาเราค่าธรรมเนียมค่าเป็นรวมมาอยู่ในเป็นเดือนที่เป็นอะไรครับใช่ฮะเป็นหลังเลยมีสระว่ายน้ำมีอะไรพวกนี้หมายความว่าลองนี่คือจริงๆผมไม่ทราบนะลองสเตย์นี่หมายความว่ามันมีช่วงเวลาใช่ครับพักยาวนานหน่อยเราคิดเป็นยังไง1อาทิตย์2อาทิตย์นี่เป็นลองมั้ยครับก็สมมติว่าห้องอย่างห้องวิลล่าเนี่ยนะอาจจะข้างในจะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำใช่ป่ะก็เดือนหนึ่งก็จะประมาณละ 45,000 จะมาทีนี้คุณจะเอาผู้ช่วยพยาบาลไหมจะเอาอาหาร3มื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยมีพาไปเที่ยวมั้ยพาไปเที่ยวทะเลมันก็จะเป็นแพ็คเกจไม่พาไปเที่ยวทะเลแล้วไม่มีมั้ยมีน้ําเที่ยวอยู่มั้ยแต่เข้ามาอยู่แล้วก็เป็นอาหารเสริมครับใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีอาหารเสริมมีอะไรแล้วเรามีควบคุมเรื่องอาหารอย่างดีใช่ฮะเป็นอาหารได้เลยยุโรปเป็นจัดได้เลยอาหารสามมื้อเลยครับอาหารสามมื้อเลยก็มาครับมันชาร์จอยู่ในรวมนะวันนี้ติดต่อยังไงครับติดต่อทางเว็บไซต์หรือทางเว็บไซต์เราก็มีฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะเข้ากับสมาคมซีเนียร์พีเพิลที่ทางยุโรปครับเพราะว่าพวกวิลล่าเราจริงๆมันไม่พออ่ะครับใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าของเรานี่บุคลากรเราเนี่ยมันต้องอินเทนซีฟนิดหนึ่งครับมันคล้ายๆกลุ่มของญี่ปุ่นนะถ้าญี่ปุ่นคุณต้องได้ภาษาญี่ปุ่นครับคุณต้องมีธรรมเนียมอันนี้คือไม่ครับว่าญี่ปุ่นบุคลากรต้องมีวิชาชีพว่างั้นเถอะใช่ไม่ใช่ว่าเอาคนที่ไม่มีความมีวิชาชีพนี้มาทำอย่างเช่นไม่ได้เกี่ยวกับพยาบาลก็ไม่ได้เกี่ยวอาหารก็ต้องเป็นพวกอาหารใช่ฮะแล้วเราก็มาเทรนเอามาเทรนเสริมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่แก้วตอนนี้อยู่ที่ไหนตัวเองเนี่ยทำงานที่ไหนอยู่ที่ผมก็ออฟฟิศหรือว่าสถานที่ที่หน้าผมไปสมุยครับอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมลงระยองแล้วก็ไปแกลงเสร็จแล้ววันที่1ถึง4เนี่ยผมอยู่สมุยก็กำลังไปจะไปดูวิลล่าของทางสมุยดูครับคือผมคิดว่าคำว่าลองสเตย์เนี่ยโดยเฉพาะตลาดยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยน่าสนใจมากนะฮะเหตุผลเพราะว่าโอวิเพิลในโลกนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้ในกลุ่มของโอวิเพิลเนี่ยเราต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งว่าเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติตัวร่างกายเขาอะเนเจอร์กับคัลเจอร์เนี่ยเขาชอบเขาเลือกได้ใช่ไหมแล้วเราขายตรงนี้มีอะไรฝากถึงพี่ๆน้องๆชาวเคยูไหมครับเพราะว่าวันนี้นะครับเคยูเราก็จบมาเป็น7 80รุ่นแล้วนะฮะใช่ใช่มีอะไรที่ประทับใจหรืออยากจะบอกกับน้องๆโอ้ปีนี้ผมตามไอ้เคยูนอนนะตามอ่านตลอดเนี่ยปีนี้ผมแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเรารวมเนี่ยลงเฉพาะลงรายชื่อได้100กว่า140กว่าใช่มั้ยแต่มาจริงๆนี่ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า160ซึ่งอย่างน้อยๆอย่างผมเนี่ยเจอพี่พรชัยเดี๋ยวได้เจอพี่ประพันธ์เจอกลุ่มเก่าๆที่มาลุยกันตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะที่ให้มันเป็นพลังสำหรับนอร์ทสำหรับภาคเหนือจริงๆแล้วคำว่านอร์ทเนี่ยผมหมายถึงตั้งแต่พิษณุโลกขึ้นมาเลยนะเป็นล้านนาเลยใช่เรามีเครือข่ายกันเพราะว่าไอ้ตัวโนเลจเนี่ยตัวความรู้เนี่ยเราแบ่งปันกันได้ทำกันไม่หมดฮะงานเยอะ
ขอบคุณมากครับพี่แก้ว KU 36ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ